รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชฟมุกคุกอาร์ตรายการประลองอาหารอารมณ์ดีมีการันตีความแซ่บค่ะวันนี้เอาใจคุณอีกแล้วบุโกทำไมผู้ชายใช่ไหมล่ำล่ำวงแขนก็เป็นมัดมัดอุ้ยน่าจะกัดแค่เล่นเบาเบาและที่สำคัญเขากำลังจะมีภาพยนตร์ด้วยเออเหรอเออชื่อเล่นเขาชื่อแปลเป็นไทยแล้วใหม่โอ้ชัดเลยใหม่ใหม่ครับผมดีจังเลยอ่ะช่วงแรกครับรออยู่แล้วครับกับช่วงแขกคู่ครัวแขกคู่ครัวแขกคู่ครัวของเราในวันนี้เป็นพระเอกหนุ่มหล่อล่ำกล้ามเป็นมัดมัดขวัญใจสาวๆและเก้งกวางซึ่งกำลังจะมีผลงานให้เราได้ชมกันเร็วๆนี้กับภาพยนตร์เรื่องมนรักสิบหมื่นแน่นอนครับว่าเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหนุ่มนิวชัยพลนั่นเองสวัสดีครับผมนิวชัยพลจุเล่นภูพานะครับผมวันนี้มาเยือนเชฟบุ๊กกูอานะครับรายการอาหารที่อร่อยสุดในประเทศไทยครับผมแต่จะอร่อยขนาดไหนเนี่ยของเชฟบุ๊กหรือว่ากูอาใครจะถูกปากผมมากกันว่าไปชิมกันเลยดีกว่ามาแล้วครับช่วงนี้ฮะช่วงแขกคู่ครัวครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นหนุ่มหล่ออีกแล้วใช่แล้วก็เราจะมีผลงานภาพยนตร์ด้วยนะฮะใช่ครับกับนิวชัยพลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่านิวเนี่ยก็เป็นข่าวประจำรายการเรานะครับเคยมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วตอนนั้นพาจะไม่ได้เป็นพิธีกรเลยเป็นแล้วครับเป็นแล้วเป็นแล้วยังเป็นแล้วเป็นแล้วด้วยหรอเป็นแล้วคุณลืมคุณไม่ใส่ใจนะฮะตอนนี้เนี่ยมาอัปเดตผลงานล่าสุดดีกว่าตอนนี้ก็มีภาพยนตร์เหมือนกันครับผมมนเลิฟสิบหมื่นครับผมเป็นภาพยนตร์แนวไหนเป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้มิวสิคอลครับผมคือเอาจริงแล้วอาจจะคุ้นเคยกับชื่อมนเลิฟสิบหมื่นทำไมมันเหมือนมนรักลูกทุ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเอามาจากมนรักลูกทุ่งครับแต่มาดัดแปลงบทพันธ์ให้มาเป็นมนเลิฟสิบหมื่นก็จะเพิ่มความคอมเมดี้เข้าไปเป็นพี่โตพันธมิตรเป็นคนทำครับก็จะเน้นมุกสไตล์พันธมิตรที่ใส่เข้ามาเพิ่มความตลกเข้าไปสนุกสนานครับผมแล้วก็มีร้องเพลงด้วยมีมุกสนุกสนุกแล้วก็ร้องเพลงไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับผมแสดงนี่บอกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับผมหลายคนมาช่วยกันมีใครบ้างนะถ้าเกิดว่านางเอกจะเป็นคนที่เล่นภูมิแพ้กรุงเทพกับผมถ้าใครเคยชม MV ภูมิแพ้กรุงเทพน้องแพลวน้องแพลวครับผมครับแล้วก็มาเป็นนางเอกมาเป็นนางเอกครับผมแล้วก็มีพี่แจ๊ดชวนชื่นครับผมทนคุงพี่ทนคุงก็เล่นครับผมมีพี่สนเดอะสตาร์พี่ปังนปังประกาศิษย์ก็เล่นนักเกรียงพันธมิตรก็เล่นถ้าใครเป็นแฟนเพจจะรู้จักนักเกรียงนักติ่งทีมพันธมิตรเนี่ยมาหมดเลยครับผมคนอย่างมึงเนี่ยไม่คู่ควรกับทองกวาวหรอกเว้ยเมื่อเช้ากระดกขวดเหล้ายังคิดว่าเป่าทำเป็ดมึงจะทำเป็ดต้องเช็ดเป็ดเหลืองหงอกหลังขาวปีกโค้งเดือยยาวเป็นไก่นอมอนุ่มนักมวยอาก้อนเคยเอาไก่มึงรู้ไปตีกับผู้ใหญ่ติ่งแล้วหรือยังครับสิบหมื่นสิบหมื่นอย่างนี้ครับนิวเนี่ยเวลาเล่นภาพยนตร์ทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องนะไม่ว่าจะละครภาพยนตร์เนี่ยเขาก็จะแบบมีการโชว์บอดี้ของเขาแน่นอนโชว์ซิกแพคตลอดแล้วก็จะมีแฟนคลับแบบตามกรี๊ดตามเราหรือตลอดเวลารู้สึกยังไงบ้างเขินมาเขินไหมก็เขินครับเขินรู้สึกเขินมากครับแต่ว่าหลังๆมาเริ่มชินอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนก็จะเข้ามาถามมีหลายแบบมีทั้งแบบเอ้ยชอบหรืออย่างนู้นอย่างนี้บางคนก็เข้ามาถามว่าอยากเล่นแบบนี้ทำยังไงครับใช่เคล็ดลับอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับผมแล้วแต่บอดี้เราสวยคนก็อยากจะมีบอดี้แบบเราถูกไหมครับผมงั้นพี่ถามแล้วกันว่าดูแลตัวเองยังไงดีกว่าดูแลตัวเองยังไงจริงง่ายๆพี่ก็กินอาหารให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ครบที่ร่างกายต้องการเนี่ยพักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกาย3อย่างไม่ที่รู้มาเนี่ยนะนุ่นนิวเป็นคนที่ทานอาหารเป๊ะมากถึงขนาดว่าจะต้องพกปิ่นโตไปที่กองที่ทำงานตลอดเวลาครับผมคือนิวจะบอกว่ามนรักสิบหมื่นเนี่ยกองอาหารไม่ค่อยอร่อยไม่ใช่ครับผมไม่ใช่คือข้ามาอร่อยครับผมเราจะเอาอาหารของเราไปเองด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าที่กองเนี่ยเราก็จะแอบชิมอาหารที่กองด้วยแต่ว่ามีอาหารของเราเป็นหลักอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนไม่เชื่อนี่เขาบอกว่าเอามาด้วยนะคุณไปดูกระลุกไปเลยพูดพลาดไปเลยเหรอไม่จะได้เห็นไงอ๋อนี่ไงนี่เป็นโตของนิวเป็นโตผมนี่เป็นโตเลยถังขยะครับเนี่ยเป็นโตของคุณเก็บความร้อนได้ครับผมเอาเหรอเก็บความร้อนเอาเปิดให้ดูหน่อยสิว่ามีอะไรมาทานบ้างครับอันนี้ก็ชั้นที่โอ้โทษครับผมไม่ไหนชั้นเลยชั้นที่2ชั้นที่3ครับผมมีกี่ชั้นอ่ะ3ชั้นครับมีอะไรบ้างเปิดให้พี่ดูหน่อยอันนี้หมดแล้วอันนี้ข้าวครับผมนี่เป็นข้าวข้าวไวส์เบอร์รี่เดี๋ยวขอโทษนะครับอันนี้คือวันนึงอันนี้1มื้อครับอ๋อ1มื้อ1มื้อครับผมใจก็วันนึงที่อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ย1มื้อครับผมแต่มันก็ยังร้อนๆอุ่นๆอยู่ยังร้อนอยู่เพราะว่านี้เก็บความร้อนเก็บความร้อนนะนี่อันนี้เป็นกับครับผมก็อันนี้วันนี้เป็นไก่ผัดกับบรอกโคลีครับผมเออยังอุ่นๆอยู่จริงด้วยครับพระคุณกินแห้งๆนี่เนาะกินแค่นี้อยู่ได้เหรอได้ต่อมื้อกินให้อิ่มไม่ได้กินผมกินแค่นี้มื้อนึงผมแล้วก็อาจจะมีเสริมไข่ต้มน้ำฝันนะเสริมไข่ต้มในแต่เขาก็จะเสริมไข่ต้มพี่กอล์ฟเขาบอกพี่ขอไข่ต้มหน่อยนิดหน่อยทำอย่างนี้มานานเลยค่ะนิวค่ะตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเริ่มทำมาจริงก็ตั้งแต่หนังเรื่องจันดาราครับผมก็สองสามปีแล้วครับนี่บอกว่าทานอาหารดูแลสุขภาพขนาดนี้แล้วแต่นิวชัยพลเป็นคนกินอาหารซ้ำๆครับทุกวันก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดวันไหนช่วงไหนที่เป็นค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องอาหารอะไรเงี้ยมันกินได้ไม่กี่อย่างเมนูซ้ำๆที่บอกว่ากินบ่อยๆอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอกไก่ย่างข้าวก้องแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็ผักบรอกโคลีต้ม4อย่างเนี้ยทุกมื้อครับผมทุกมื้อทุกวันปีนึงไม่โดนสัตว์ตัวอื่นเลยโอ้ตายอยู่ยังไงวะเนี่ยถ้าเราทำได้เขาจะเป็นอย่างเขาแต่ยอมรับทรมานครับตอนนั้นเล่นจันดาราครับจันดาราก็จะต้องยอมมาทำงานด้านนี้ด้วยหนึ่งปีเต็มกินอยากรู้เป็นยังไงอันนี้สงสัยส่วนตัวจริงครับไข่เนี่ยบางคนบอกห้ามกินเกินวันละฟองครับจริงๆแล้วมันกินได้กี่ฟองถ้าตามหลักที่มันถูกต้องถ้าตามหลักที่ถูกต้องแล้วจริงๆไข่ขาวกินกี่ฟองก็ได้นะครับไข่ขาวต้องบอกว่าไข่ขาวจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สุดจากธรรมชาติต้องเป็นไข่ขาวที่สุกด้วยนะเพราะไข่ขาวดิบมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะตรงกันข้ามกันเอาเหรอมันจะไม่ดีเลยมันจะเหมือนสกัดกั้นโปรตีนโอ้ตายครับไข่ขาวเนี่ยดีสุดคุณมีความรู้ด้านนี้คือไปศึกษาหรือว่ายังไงหรือว่าคุณพูดมั่วๆซั่วๆฮะมั่วๆซั่วๆครับมั่วๆซั่วๆครับเรียนมาครับไม่เชื่อแล้วนะเรียนมาตั้งใจฟังมากเลยนะเนี่ยเรียนมาครับเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬามาครับผมก็จะเรียนเกี่ยวกับโภชนาการด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็มีบ้างเขาก็จะรู้ในเรื่องการแบบควบคุมอาหารออกกำลังกายใช่ครับถามนิดนึงทานข้าวดูแลสุขภาพแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนที่ชอบทานของหวานครับโอ้จริงเหรอคุณโกหกประชาชนหรือเปล่าฮะชอบมากครับชอบของหวานมากยังไงครับคุณต้องชี้แจงเรื่องคุณกินสุขภาพกินครีนแต่คุณทานของหวานท่านช่วยชี้แจงไหมฮะท่านฮะช่วยชี้แจงครับผมก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมนะครับว่าของหวานเนี่ยจริงกินได้ครับกินได้แต่ว่าอย่างที่บอกในปริมาณที่เหมาะสมในปริมาณที่พอเหมาะมีอาหารประเภทไหนที่ไม่ชอบกินกินไม่ได้บ้างไหมคะถ้ากินไม่ได้น่าจะเป็นอะแพ้แล้วกันปลาหมึกปลาหมึกกับหอยปลาหมึกนี่ชอบกินมากปลาหมึกกินไม่ได้เป็นอาการแพ้ของคุณจะเป็นยังไงคะผื่นขึ้นผื่นขึ้นทั้งตัวเป็นแบบเม็ดแดงๆขึ้นมาแล้วคันมากแล้วของทะเลที่กินไม่ได้หมดเลยไหมไม่ครับไม่ครับชอบกินปูชอบกินกุ้งชอบกินปลาแต่ว่าหอยกับปลาหมึกไม่ได้เลยใช่ครับครับมีอาหารแปลกๆที่คุณนิวชัยพลเคยยัดเข้าไปในท้องตัวเองบ้างไหมทานเคยทานนี้บ้างไหมอาหารแปลกๆที่แปลกที่สุดที่เคยกินน่าจะเป็นเคยดื่มดีกว่าเป็นเลือดวัวครับโอ้ my god เดี๋ยวนะเลือดวัวสดๆหรอครับดื่มทำไมอะฮะเกิดอะไรขึ้นอะพอดีวันนั้นไปถ่ายรายการที่ต่างประเทศครับผมที่เคนยาแล้วก็มันเป็นเหมือนชนเผ่าอะไรเงี้ยที่เขาแล้วก็มันเป็นเหมือนชนเผ่าอะไรเงี้ยที่เขาครับพี่ขาวเป็นชนเผ่าที่เราสบายครับผมคุยอยู่ปวดท้องก็เดี๋ยวเข้าห้องน้ำได้ครับผมเดี๋ยวผมมาแล้วนี่ก็เหมือนซาบิคอนเตะก็เป็นชนเผ่าที่เขาเหมือนว่าเป็นความเชื่อว่าเขากินเลือดวัวเนี่ยทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วเราไปถ่ายเขาก็ให้ลองชิมเขาก็เอาธนูครับผมยิงที่คอวัวครับแล้วก็แก้วไปลอง
ล้ววัวตายไม่ตายครับเขาบอกว่าดีเขาบอกว่าเพื่อให้วัวเนี่ยได้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะขับเลือดเนี่ยเหมือนบริจาคเลือดอะจะบ้าเหรอธนูนี่นะไม่ใช่ธนูธนูพิเศษธนูแบบมันจะเป็นธนูของเขานิดนึงที่เป็นเข็มเล็กๆเล็กๆไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมแม่งคอขาดไม่ใช่พี่ก็ยิงเหมือนแบบยิงอะไรเงี้ยมันก็แก้วไปลองแล้วก็เอาขี้มาปิดขี้วัวมาปิดมันบอกว่าจะเป็นสมุนไพรให้แผลหายเร็วแล้วก็เอาแก้วเนี่ยลองเลือดเสร็จปุ๊บก็ดื่มก็ไม่ได้ปริมาณที่เยอะแต่ก็เราก็ครึ่งแก้วพี่ครึ่งแก้วข้าวไหมกินครับผมกินก็กินได้ผมชอบกินเนื้ออยู่แล้วก็เข้าไปมันก็กินข้าวแบบข้าวเนื้อแล้วก็แบบเฉยๆอาจจะข้าวกับเนื้อปกติหน่อยแล้วเฉยๆแล้วก็กินเสร็จ3วินาทีย้อนเลยมันย้อนขึ้นมาแบบถึงนี่แทบอ้วกครับพี่แบบมันจะออกมาแต่มันไม่ออกมันแบบไม่รู้ทำไมมันไม่ออกแต่มันจะอ้วกจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจคนที่นู่นนี่แหละเนาะไม่เกรงใจตอนไม่ไหวจริงมันจะออกอะมันแบบมันไม่ออกแต่มันย้อนแบบกลิ่นมันแบบขนาดเป็นคนชอบกินเนื้อมากยังไม่ไหวอะพี่มันหนักมากจริงเนื้อสดไม่ไหวหรอกนิววันนี้พี่บุโกกับพี่อาร์ตเนี่ยจะทำเมนูหนึ่งเมนูให้นิวได้ทานกันเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขอวัตถุดิบที่นิวอยากทานอยากทานอะไรวันนี้ว่ามาจัดการให้ขอเป็นอาหารทะเลแล้วกันอาหารทะเลขอเป็นเมนูที่ผมคิดว่าอาหารทะเลที่ทำยากหน่อยแล้วกันปลากุ้งนี่มันง่ายขอเป็นปูแล้วกันครับกติกาเชฟบุ๊กคุกอาร์ตเชฟบุ๊กและคุกอาร์ตจะต้องทำอาหารให้แขกรับเชิญทานคนละ1เมนูจากนั้นแขกรับเชิญจะตัดสินว่าเมนูของใครเป็นผู้ชนะแล้วผู้แพ้จะต้องโดนทำโทษด้วยการเข้าเครื่องลงทันสุดโหดเอางี้แล้วกันขออนุญาตโทรไปหาเบลเยียมน้องสาวก่อนดีกว่าเพื่อไปปรึกษาว่าจะเอายังไงดีโอ้ตายๆได้มั้ยคะแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าจะทำยังไงกลายเป็นว่าครอบครัวนู้นนี่รู้ทุกอย่างยกเว้นครอบครัวผมเอางี้ก็ไปช่วงนี้เลยช่วงออกครัวทัวร์ตลาดค่ะไปสิครับผมเอาล่ะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้โจทย์จากหนุ่มนิวมาเป็นปูกันไปที่เรียบร้อยแล้วเชฟบุ๊กและคุกอาร์ตจะมีเมนูเด็ดอะไรมามัดใจแขกรับเชิญเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อในช่วงหน้ากับช่วงออกครัวทัวร์ตลาดขายวันแม่วันนี้ที่ขายได้1ล้านบาทเนี่ยค่ะเราส่งยังไงพี่วินนี่คือจังหวัดเลยมั้ยพี่มาทั้งวินเลยโอ้โหมาวินเลยเขาบอกว่าเรากินต้องกินอย่างนี้เลยใช่ค่ะแต่คำใหญ่นะนิดนึงนะคะน้องปากใหญ่นะพี่อุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหหลังจากได้โจทย์ปูมาจากหนุ่มนิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เชฟบุ๊กและคุกอาร์ตจะต้องไปขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาส่วนตัวกันแล้วบุ๊กโกเลือกที่ปรึกษาส่วนตัวเป็นเบลเยียมน้องสาวสุดที่รักส่วนคุกอาร์ตเลือกปรึกษาแยมภรรยาสาวสวยนั่นเองทั้งคู่จะให้คำปรึกษาพร้อมเคล็ดลับอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับฮัลโหลหนูฮัลโหลเชฟเองก็มีเรื่องปรึกษาสิวันนี้นิวชัยพลเป็นแขกรับเชิญได้อยากกินปูเป็นจดเป็นปูหรอพี่บุ๊กมีปูเลิศๆมาเนี่ยปูในเมืองไทยมีตั้งเยอะตั้งแยะจะใช้ปูอะไรดีอ่ะถ้าไม่เลิศไม่เอานะปูนี่ก็มีเยอะนะมีปูม้าปูโอ้ยเยอะแยะหมดเอาเลิศๆใช่ไหมปูนิ่มไหมปูนิ่มปูนิ่มปูนิ่มเฮ้ยปูนิ่มก็ดีนะนี่แล้วปูนิ่มมันต่างจากปูทั่วไปยังไงรสรสนะธรรมดาไม่เอานะฟังน้องกสิกาน้องจะบอกให้ว่าปูนิ่มเนี่ยมันมีดียังไงเข้าใจไหมคะดีกว่าปูอย่างอื่นยังไงฟังค่ะฟังค่ะอย่างแรกเนี่ยนะพี่บู๊ปูนิ่ม1ตัวเนี่ยมันมีส่วนที่กินได้มากกว่าปูธรรมดาถึง2เท่าเลยนะจ๊ะน้องจะบอกให้คุณพระคุณพระอุ้ยมันเลิศขนาดนี้ได้เหรอเนี่ยพี่บู๊ปแล้วเนื้อของปูนิ่มเนี่ยนะมันมีแคลเซียมสูงมากช่วยในเรื่องของกระดูกและฟันคนแก่พี่บู๊ปเนี่ยนะคะควรจะกินเอาไว้เข้าใจมั้ยคะพี่บู๊ปน้องไม่ได้กัดเลยอีกอย่างนึงนะในส่วนของปูนิ่มเนี่ยมีสารที่เรียกว่าไคตินและสารตัวนี้นะมันเป็นเหมือนใยอาหารช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายกินแล้วจะได้ขี้ง่ายๆขี้ทุกเช้าแล้วก็ต้องขี้เข้าไปอีกเพราะว่าเราต้องใช้ตูดไงจัดไปซื้อเลยปูนิ่มขอบคุณนะเบลเยียมรบกวนทุกสัปดาห์เลยอ่ะไม่ต้องขอบคุณน้องหรอกบอกเลยนะคะว่าเป็นจากคำขอบคุณเนี่ยเป็นขอเป็นปูสักสัก 5-6 โลได้ไหมนี่เราก็เอาค่าตัวที่เชฟบุกุอายเขาจ้างหล่อนสิโอเคแค่นี้นะยังไงก็สู้ๆอย่าให้แพ้พี่อาร์ตอ่ะแค่นี้นะโอเคบายบายสวัสดีแครับรองชัยชนะจะเป็นของฉันแน่นอนฮัลโหลแยมว้าโอ้โหวันนี้ต้องให้ซื้อปูให้คุณนิวชัยพลเนี่ย
ทีนี้ไม่รู้เรื่องเลยครับว่าการเลือกปูซื้อปูมันต้องทำยังไงอ่ะมันต้องเลือกแบบไหนตัวอ้วนๆหรือยังไงเล่าสิโอ้โหป๊อตนี่มาถูกทางละเขาเนี่ยแหละกูรู้เรื่องปูเองตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้ข้อหนึ่งเลยนะพี่อาร์ตปูสดจริงๆเนี่ยต้องยังไม่ตายสดไปป่ะเฮ้ยฟังดีๆนะถ้าตายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปูสดเออมันก็อยู่แล้วเพราะว่ามันยังไม่ตายมันก็สดดีอ่ะส่วนข้อสองนะเลือกปูที่มีน้ำหนักมากที่สุดไว้ก่อนเพราะว่าในตัวปูเนี่ยมันมีน้ำเยอะเนี่ยพอถ้าเกิดว่ามันยิ่งวางไข่นานเท่าไหร่เนี่ยน้ำในตัวปูอ่ะมันก็จะระเหยออกไปหมดฉะนั้นเลยเนี่ยนะต้องเลือกปูที่หนักที่สุดไปก่อนเพราะเนื้อปูอ่ะมันจะได้แน่นๆอ่ะส่วนข้อ3เนี่ยนะพี่อาใช้นิ้วมือเนี่ยกดไปที่ส่วนท้องของปูเลยถ้ากดไปแล้วแน่นเนี่ยแสดงว่าปูตัวนั้นน่ะดีถ้ากดไปแล้วบุ๋มมาอย่าไปเอามานะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยนะพี่อาร์ตอย่าเอาปูที่มีกลิ่นคาวเพราะถ้าเกิดมันมีกลิ่นคาวเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ของสดแค่นี้ก็ดูก็รู้กันอยู่ป่าวบอกแค่นี้โอ้พี่อาร์ตอย่ามาทำเป็นแบบว่ากูรู้ได้ป่ะเห็นแพ้ตลอดเลยกี่วีคแล้วเนี่ยวีคนี้ไม่แพ้พูดอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกแต่ทำให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัวเพื่อบ้านเพื่อรถและเพื่อมีเออตั้งใจซื้อนะเอาเป็นเปนเอาเป็นเปนนะครับจ้าบ๊ายบายตั้งใจทำนะไม่มีทางแพ้พ่อเมียบอกเจอกันในสตูเลยพี่น้องจ๋าชนะแน่นอนออกครัวทัวร์ตลาดและแล้วก็ได้เวลาที่ทั้งคู่จะต้องออกไปตามหาแรงบันดาลใจในการทำเมนูปูกันแล้วครับว่าแต่วันนี้ทั้งสองคนจะไปที่ไหนกันนั้นเราไปดูกันเลยครับเฮ้ยช่วงนี้ยังไงช่วงนี้ออกครัวทัวร์ตลาดค่ะออกครัวตลาดไปเลยค่ะเดี๋ยวนะออกครัวทัวร์ตลาดแล้วมานั่งอุดตันอะไรในนี้เนี่ยทำไมไม่ไปตลาดอ่ะอยากไปก็ไปสิไปตลาดเขารอกันอยู่ใครรอก็ไม่รู้ก็คงต้องไปได้แล้วมั้งถึงเวลาก็ต้องไปตลาดดิคือถ้าอยากอยากไปไปเลยมันไม่ต้องอยากไปไหนไปเลยอยู่ที่อยู่รออยู่แล้วจะมีวัตถุดิบยังไงก็ต้องไปตลาดเอ๊ะเนี่ยมันจริงกินข้าวบ้างไหมเนี่ยสติสตางค์มีบ้างไหมเอ้าก็ทุกครั้งทุกเทปก็ต้องไปตลาดแล้วอะไรของคุณเนี่ยนี่มันยุค 4G แล้วไปยุคดิจิตอลแล้วแล้วมีโทรศัพท์มือถือเอาไว้ทำไมแล้วก็ส่งสั่งของทางออนไลน์สิเนี่ยวันนี้ผลิตภัณฑ์หรือของที่เราจะสั่งวันนี้เนี่ยเราแค่จิ้มโทรศัพท์ไปเขาก็มาถึงแล้วเฮ้ยง่ายงั้นเลยเหรอโธ่อันระดับตา1 2 3โอ้โหลัดหมาเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยเนี่ยตาบอดเหรอตาบอดเหรอเมื่อกี้มองไม่เห็นจริงๆนี่ไงวันนี้นะจบของเราก็คือปูทะเลปูสดๆใช่ไหมวันนี้เราก็เลยเชิญนี่มาเลยเจ้าของธุรกิจนี่ JQ ปูมา1 Delivery เจ้าของร้านมาเองเลยคุณโอ๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ๋อยู่นี่พี่โอ๋สวัสดีครับคือในพี่โอ๋นะตรงกลางพี่โอ๋เชิญครับพี่โอ๋เออนี่จะบอกก่อนเลยว่าพี่โอ๋เนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจ delivery JQ ปูมา1นะคะ delivery ที่บอกเลยว่าเนี่ยบุโกะเนี่ยเป็นแฟนคลับ JQ ปูมา1เนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยกี่ปีมาแล้วฮะพี่โอ๋ตอนนี้เข้าปีที่4แล้วค่ะถามพี่โอ๋ก่อนเลยว่าอันดับแรกทำไมถึงเลือกทำธุรกิจอาหารทะเลซีฟู้ดเดลิเวอรี่คะคือต้องบอกก่อนว่าที่บ้านเราเนี่ยมีแพเองนะคะแล้วเราก็ด้วยความที่เราอยากทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยระหว่างที่ทำงานประจำอ่ะก็เอาอาหารทะเลพวกนี้ค่ะส่งให้ร้านอาหารแล้วก็โรงแรมต่างๆนะคะแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆเราก็แบบจ่ายเงินไม่ตรงบ้างโดนโกงบ้างโดนยกเลิกวัตถุดิบบ้างก็เลยหาช่องทางระบายวัตถุดิบที่มีอยู่ค่ะมาจบกันตรงที่ช่องทาง delivery ค่ะปกติพี่โอ๋เนี่ยก็คือเช้าก็ลงทะเลไปอะไรพี่อยู่บนฝั่งเขาเป็นลูกเจ้าของเรือขอโทษครับพายเรือขอโทษครับพี่โอ๋ปลาให้ไต่กงพาไปขอโทษครับเห็นบอกว่าบุ๊กโกบอกว่าวันแม่วันเดียวทำยอดทะลุถล่มทลาย1ล้านบาท1ล้านบาทวันเดียววันเดียวค่ะวันแม่วันเดียวขายเฉพาะวันแม่นะหรอ1ล้านบาทวันแม่วันเดียวด้วยค่ะวันแม่พี่โอ๋มีแฟนมีอะไรยังไงพี่มีแล้วเอาไม่มีแล้วคุณนายคุณอาคุณแต่งงานมีเมียแล้วนะคุณจะกรีนกะเหรี่ยงนี่ถามหน่อยพี่แล้ววันที่ขายวันแม่วันนี้ที่ขายได้1ล้านบาทเนี่ยเราส่งยังไงพี่วินนี่คือเอาไปให้จังหวัดเลยมั้ยพี่คือวินมอเตอร์ไซค์ค่ะหน้าปากซอยเราบอกเลยว่าวันนี้มาทั้งวินเลยโอ้โหมาวินเลยคือแบบมาทั้งวินเลยเขาก็จะแบบมาส่งกันตั้งแต่เช้าคือวันแม่เนี่ยเราจะประกาศให้ลูกค้าสั่งล่วงหน้าอยู่แล้วแล้วก็มีแบบสายที่เข้ามาแบบ
ไม่ได้นัดล่วงหน้าก็มีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นเราเตรียมไว้ทั้งปูทั้งกุ้งคือทุกอย่างเราเตรียมพร้อมหมดเพราะว่าเรารู้ว่าวันสำคัญอย่างวันแม่เนี่ยลูกๆอ่ะต้องการสั่งให้แม่กินอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเตรียมพร้อมรับศึกใหญ่ศึกใหญ่วันแม่ศึกใหญ่วันแม่วินทั้งหน้าปากซอยที่บ้านแล้วก็วินข้างๆก็กวาดมาจนคนที่จะนั่งวินก็ด่าพี่โอมไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้วินใส่โรเล็กคนละเรือนนะพี่ต้องถามไม่ได้ไหมอย่างปูอ่ะวันแม่ขายกิโลวันโหคือตอนนี้เฉลี่ยเราขายประมาณเกือบ 1,000 โล 1,000 โล 1 ตันนะวัน1ตันนะโดยเฉลี่ยเอาพี่แล้วอ่ะอย่างนี้แล้วกันพูดและเห็นภาพนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากจะให้เราชิมแล้วงั้นเรามาเริ่มชิมกันที่เมนูเลยดีกว่าครับเราเริ่มจากอะไรก่อนดีกว่าอาร์ตนี่เริ่มจากปลากระพงเหรอปลาหมึกปลาหมึกคุณโกหกแล้วปลาหมึกอะไรใหญ่ขนาดนี้ปลาหมึกปลากระพงคุณต้องกินฉันกินเองอันนี้เป็นหมึกปลาหมึกก่อนละกันนะเป็นหมึกหอมอ่ะชิมกันหน่อยน้ำจิ้มนี่คือทำเองจากทางร้านใช่ค่ะทำเองค่ะเห็นพี่โอบอกว่าสามีเป็นคนทำใช่ค่ะเสียใจมีสามีแล้วด้วยแซ่บไหมปีนแบบปีนอร่อยมากเลยอยากกินปูอ่ะเดี๋ยวสิเอาหนึ่งก่อนปูนี่คือทีเด็ดของที่ร้านนะเอาผมขอกันเชียร์ก่อนแล้วกันนะเอาเผื่อด้วยเผื่อด้วยเผื่อด้วยอะไรนะเอาเผื่อด้วยได้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 อาร์ตใจคอทำอย่างกับเพื่อนเหรออ่ะเร็วมาก่อนอันสองอันเลยหรออันสองอันกินเลยนะพี่โอเชิญค่ะเอาเลยนะอร่อยมากน้ำจิ้มแซ่บมากอาร์ตคุยก่อนอาร์ตแซ่บมากปูหวานมากเลยอ่ะอ่ะเธอต่อจากปูนี่เป็นหอยซิหอยเอามาฝานี่เซ่อ่ะหอยโอ้นี่ใช่หอยปลอมมันใหญ่ขนาดนี้ครับพี่อันนี้เป็นหอยนางรมจากสุราษฎร์นะคะเราจะมีมาสดๆทุกวันเหมือนกันเขาบอกว่าเรากินต้องกินอย่างนี้เลยใช่ค่ะแต่คำใหญ่นิดนึงนะคะน้องปากใหญ่นะพี่โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสุดยอดรู้เลยว่าเก็บได้ทุกไซส์อย่างเงี้ยเก็บได้ทุกไซส์เป็นไงหวานกรอบมากอร่อยมากต่อไปขาดไม่ได้นี่คือโจทย์ของเราวันนี้ด้วยนั่นคือปูปูที่เขาขึ้นชื่อเจคิวปูมานึ่งใช่ค่ะตายครับขอบคุณครับพี่โอดีจังเลยครับตรงนี้อาร์ตประมาณนี้กันเชียงดีมากอย่าเพิ่งรสชาติคือหวานมากค่ะไม่ได้มีการเสริมเติมแต่งอะไรเลยคือมาจากทะเลแบบนี้เลยค่ะโอ้โหสดมากจริงๆค่ะนะครับแล้วก็วันนี้โจทย์ของคุณนิวชัยพลก็ให้เป็นปูมาเราก็นึ่งปูให้คุณนิวกินแล้วกันเอาเนี่ยเอาเซตแน่เขากินเราไม่ต้องแข่งหรอใช่ทุกวันต้องแข่งกันทำต้องแข่งนะเอางี้ละกันวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะร้านของเราเลยนะคะ JQ ปูมานึ่ง Delivery นะคะที่มาเรียกว่าไงเอาของสดมาให้เราได้ชิมถึงที่เลยเดี๋ยวให้เต็มแบบนี้อ่ะเดี๋ยวฝากร้านช่วยฝากหน่อยค่ะว่าถ้าอยากจะโทรสั่งสาขาไหนเบอร์ไหนขนมจีนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะเชิญค่ะคือร้านของเราเนี่ยไม่มีหน้าร้านนะคะมี19สาขาทั่วกรุงเทพนะคะร้านเปิด10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะมีคอลเซ็นเตอร์นะคะ02-105-4205โทรเบอร์เดียวได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่อยากโทรก็กดเข้าไปที่แฟนเพจของเรานะคะ JQ ปูมานึ่ง Delivery มีแอดมินประมาณ20ท่านตอบออเดอร์ให้อยู่เนี่ยค่ะ20ค่ะมีแอดมินอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่Instagram JQ ปูมานึ่งแล้วก็ LINE ที่ JQ ปูมานึ่งเหมือนกันค่ะนี่ทั้งหมดจะขึ้นทั้งหน้าทั้งนี้อีกรอบนึงเลยจัดเต็มแบบนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โอ๋มากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราไม่ต้องเข้าสตูนะคะเพราะเราอยู่ในสตูอยู่แล้วค่ะดังนั้นเดี๋ยวนำอาหารที่เราจับได้มาจากพี่โอ๋นี่แหละไปทำอาหารที่ทีนึงโอเคค่ะนะแต่ช่วงนี้นะคะช่วงเต้นรำทำครัวครับค่ะและตอนนี้ทั้งคู่ก็พร้อมที่จะทำเมนูปูให้หนุ่มนิวได้ทานกันแล้วล่ะครับอาหารทั้งสองจานจะออกมาน่าทานขนาดไหนมาติดตามชมกันต่อในช่วงหน้ากับช่วงเต้นรำทำครัวนี่กินได้ไหมทอดหน่อยไหมนั่นแหละพี่นิวโอ้ยโอ้ยอ
นับสนุนโดยคูซิโน่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากอิตาลีมีจำหน่ายที่ Index Living Mall ทั้ง21สาขาทั่วประเทศเต้นรำทำครัวแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงนี้ของเราในช่วงเต้นรำทำครัววันนี้นะคะเมนูของบุโกะนะคะใช้ปูนิ่มไงอ๋อเหรอปูนิ่มทำอะไรเมนูบุโกะค่ะพาสต้าปูนิ่มซอสครีมค่ะของแอปเป็นขาปูกรอบซอสบาร์บีคิวครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมได้เวลาที่ทั้งคู่จะเริ่มลงมือทำอาหารกันแล้วฝ่ายเชฟบุกเลือกทำเมนูพาสต้าปูนิ่มซอสครีมส่วนคุกอาร์ตเลือกทำเมนูขาปูกรอบซอสบาร์บีคิวนั่นเองเอาล่ะค่ะมาเริ่มที่บุโกะก่อนเลยทำอะไรสิบุโกะจะมีการทอดปูนิ่มก่อนเฮ้ยจริงสิโอ้ my god โอ้ยแย่ทอดเค้กแป้งทอดกรอบนะคะผสมกับแดงๆนี่อะไรเอาปาปริก้าพริกปาปริก้าค่ะเมนหมาโอแพงค่ะเมนหมาโอแพงค่ะปาปริก้าปาปริก้าปาปริก้าทำอะไรผงปาปริก้าผสมกับแป้งทอดกรอบครับไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เอาปูนิ่มเนี่ยมาคลุกคลุกหมดเลยอย่างนี้แล้วทอดเลยเหรอทอดเลยอยู่อุ่นรสปูนิ่มเนี่ยเราเลือกปูนิ่มที่แบบว่าเพิ่งเป็นปูนิ่มเลยอ่ะคุณอธิบายอะไรครับคุณปูนี่ต้องได้สดๆนะอ๋ออันไหนสุกๆก็เอาขึ้นมาก่อนเลยดูรู้ไหมอันไหนสุกไม่สุกไม่รู้ค่ะต้องให้ช่วยสอนตลอดถ้าสังเกตง่ายๆเลยเวลาสุกมันจะลอยขึ้นมาโอ้ยคุณหย่อนไปมันก็ลอยขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะก็มันเบามันเป็นปูนิ่มเอ้าไม่รู้ได้ไหนไหนสุกไม่สุกก็มันจะลอยขึ้นมาก็เห็นคุณหย่อนลงไปมันก็ลอยขึ้นมาแล้วมันเบามันเป็นปูนิ่มไงเราเอาปูอลาสก้าคุณหย่อนลงไปมันก็ไม่ลอยขึ้นมาหรอกนี่น่ากินมากเลยอ่ะปูเหรอใช่ต้องทอดให้มันสุกๆก่อนแล้วก็เอาขึ้นมาผัดไว้ที่ผัดน้ำมันระหว่างนี้อ่ะทำอะไรคะได้ก็เดี๋ยวผมมาทำซอสก่อนละกันน้ำมันค่ะเริ่มจากหอมกระเทียมน่าทานจังเลยอ่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปอย่างไม่น่าเชื่อครับดูสิตามด้วยสีสันน่าทานโอ้ยจะพูดแซ่ทำไมเนี่ยอะไรจะบอกส่วนผสมคุณก็จับกล้องคุณพี่สี่นี่ก็จับกล้องชามทำไมมันก็ติดอยู่อันเดียวเนี่ยผู้ชมครับซอสบูสเตอร์เอ้ยอะไรวะเนี่ยบูสเตอร์ซอสชัดแน่เออเคยเจอเปล่าผมก็ไม่เคยเจอเลยซอสอะไรนะบูสเตอร์ซอสชัดแน่ผมก็รู้ว่าเราดูตรงนั้นถ้าพูดเอาแบบไม่ดูสิบูสเตอร์ซอสชัดแน่ครับชัดแน่มันคือแยมรู้เปล่าไม่รู้เออผมก็ไม่รู้ผมเลยบอกคุณเนี่ยแล้วก็หมูหยองนะครับใช่หรอคุณอ่านดีๆน้ำตาลไฟแดงเมนูบ้านมึงมีน้ำหมูหยองด้วยหรอก็เหมือนหมูหยองมากเลยน้ำตาลไฟแดงครับเมื่อกี้ล้อเล่นครับเสร็จแล้วแต่พักไว้ข้างหลังก่อนอันนี้อะไรนะฮะปาปริก้าเกลือถ้าใส่เยอะจะทำไมอ่ะอันนี้คือกระโมกกระโมกทาบัสโก้อะไรวะเนี่ยกระโมกอะไรล่ะสโมกสโมกทาบัสโก้สโมกทาบัสโก้ครับนี่ตายแล้วกูทำรายการกับใครเนี่ยกับกูเนี่ยนี่ทอดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเอาปูไปอบนิดนึงค่ะใส่ถาดก่อนที่บุโกะจะเอาไปอบเพราะว่ามันจะได้กรอบนิดนึงด้วยมันจะได้น่าทานกว่านี้ซอสผมน้ำมันข้นไปเติมน้ำได้นะครับนี่ไงเดี๋ยวเอาปูนิ่มไปอบนะใช้เวลาประมาณ5นาทีพอใช้ไฟ100นะคะต่อไปมาทอดปูลาสก้าทำยังไงบ้างคะคุณอาร์ตเริ่มจากการเนี่ยเอาเปลือกเรมอนใส่ลงไปในผู้จัดพูดเกล็ดขนมปังเยี่ยมค่ะ
ทำไมถึงต้องใส่เปลือกเลมอนลงไปด้วยคะคุณอาร์ตให้มันหอมให้มันมีกลิ่นเปรี้ยวๆไงต่อไปใส่ผักชีลาวครับใส่ผักชีลาวค่ะแล้วก็คลุกเคล้าอุ้ยน่าทานจังเลยแค่นี้ก็น่ากินแล้วว่ะแล้วเอาไปชุบเหรอใช่ชุบปูเหรอถูกต้องจะต้องใส่อะไรอีกไหมอ่ะไม่ต้องละทำไมไม่ใส่หน่อยจังเลยอ่ะโอเคแล้วใส่เซ่ให้มันหอมหอมได้เยอะง่ายซนจังเลยนะแล้วไงต่อเร็วๆตีไข่ตีสิไข่กับนมสดครับตีไข่กับอะไรน่ะนมสดอ๋อเขาไม่ต้องใส่กับนมสดใส่น้ำไม่ได้หรอใส่น้ำมันไม่นี่เด็กมันจะได้แบบติดง่ายๆหน่อยขั้นตอนการคลุกครับนำปูคลุกเนี่ยบางคนจะนั่งรอได้ไหมได้ได้ครับเอาปูคลุกกับแป้งนะครับแล้วก็ตามขนมปังตามด้วยไข่กับนมสดแล้วก็เกล็ดขนมปังนี่ไงเชื่อเลยปุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะทำให้หมดเลยนะน่ากินมากเลยโอ้ยน้ำตุ๊กเช่หมดเลยอะไรกันพี่กูต้องกินคาแรคเตอร์กูผมได้กินครับผมก็เลยจะมาดูว่าถึงไหนกันแล้วครับผมโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วจะได้ทานแล้วเนี่ยนี่อะไรครับผมปูอลาสก้าชุบแป้งทอดใช่โอ้พี่อาร์ตให้ปูอลาสก้าเลยครับแน่นอนฮะระดับนิวชัยพลมาจะให้ผมมาทำไก่กาผมเป็นไปไม่ได้ครับครับผมแล้วพี่ผู้กอดพี่เป็นปูนิ่มปูนิ่มพี่เนี่ยไปสั่งจากฟาร์มของเพื่อนพี่เลยครับที่ภูเก็ตครับผมและพี่เนี่ยดำลงไปโดยที่ไม่ได้ใช้ตีนกบตีนหายดำจับปูนิ่มด้วยตัวเองขึ้นมาแล้วดำทวนน้ำด้วยใช่ไหมน้ำทวนน้ำเนี่ยก็ว่ายพอเสร็จแล้วใช่ไหมครับว่ายทวนจากภูเก็ตครับผมเข้าไปช่องแคบมารากาครับผมแล้วไปตีอยู่ที่แยงซีเกียร์ครับผมเพื่อตีกลับมาเนี่ยเพื่อเอามาให้นิวทานมันเสียมันเสียยังครับผมเนี่ยเวฟดูเวฟดูดีพูดเลยครับตัวของอาร์ตได้ซื้อที่ซุปเปอร์เก็ตซุปเปอร์เก็ตนี่แหละซุปเปอร์เก็ตเดี๋ยวซุปเปอร์เก็ตที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละทุกคนเสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จรอแล้วครับรอแล้วครับครับหย่อนเลยนะครับหย่อนเลยครับเลยคุณอาร์ตน่ากลัวเกินไปเยี่ยมนี่กินได้ไหมทอดหน่อยไหมนั่นแหละพี่นิวโอ้ยโอ้ยผมทำอะไรผิดครับพี่ไม่ผิดครับอะไรอ่ะตกใจหมดเลยอ่ะงงๆเล่นกับนิวเล่นกับนิวหน่อยทำไมอ่ะเล่นเล่นเขาหน่อยครับไม่ได้ตกใจหมดเลยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยที่อาดลองอ่ะร้องเหมือนควายโดนเชือดเลยอ่ะด่าควายโดนเชือดพูดซะอย่างนั้นเลยเหรออะไรวะเนี่ยตะกะอะไรลองไม่นะพี่ไม่ไม่ต้องห่วงตะกะของมันคืออะไรอ่ะพี่จะเอาให้ไม่ครับไม่แน่นะพี่ไม่เลยไม่ไหม้เลยอ่ะดำเลยไม่ดำดิมันไม่ไหม้ไงกินได้หรือเปล่าได้คือผมต้องให้คะแนนตลอดเวลาใช่ไหมครับตอนนี้ไม่เอารสตอนชิมอย่างเดียวชิมอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็ถือว่าเราไม่เห็นการทำงานของอาร์ตสุกยังเดี๋ยวจะทำนาของฉันแล้วนะสุกแล้วสุกแล้วครับสุกแล้วครับพี่ทำต่อเลยนะพี่นิวไปช่วยพี่บุ๊กเลยครับผมนี่ของพี่ครับเริ่มจากการใส่น้ำมันก่อนเลยครับนี่ขอน้ำมันนิดนึงตรงนี้ใส่พี่หน่อยเยอะไหมครับขาวนิดเดียวอีกนิดนึงโอเคได้ครับผมกลัวอ้วนใช่ไหมพี่รู้ขอของหัวใหญ่ของไม่ใหญ่ครับผมได้ขาน้องนิวนิดนึงพ่อเจ้าครับผมกระเทียมหน่อยจ้ากระเทียมครับผมอุ้ยท่านครับวันนี้ลูกมือฉันหล่อเดิดมากเริ่มหอมแล้วต้องใส่เนยครับผมดีจังเลยวันนี้ผู้ช่วยพี่ดีจริงๆอร่อยนะครับผมดูสิหอมมากครับผมกลิ่นหอมจังเลยอ่ะไปดมกันมาตอนไหนนะตรงนี้เสร็จแล้วก็ใส่พาสต้าซอสนะจ๊ะครับพาสต้าซอสครับหูดูสิเยอะไหมครับขอครึ่งนึงนะจ๊ะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสวนลงไปด้วยค่ะครับพี่ขอชีสด้วยได้ไหมคะชีสหน่อยได้ไหมคะกรูเย่ชีสนี่เอาเยอะไหมอ่ะเยอะเพราะมันเค็มชอบไหมชอบกินชีสโอ้ก็ใส่หมดเลยค่ะเจ๊งก็คือเจ๊งร้านเฮียเจ๊งก็คือเจ๊งเสร็จแล้วค่ะครับใส่ครีมแล้วนะครับใส่ครีมเลยจ้าพร้อมไหมครับโอ้ยตายพอแล้วน้องอุ้ยร้อนจังเลยอ่ะไหนครับพี่นี่ครับผมได้ครับครับผมนี่จ้ะครับผมนี่จ้ะครับผมอ
อามือเช็ดเองนะเช็ดเองอยู่ฮะผมว่าผมจะไปรอที่เซียรังสิตก่อนดีไหมฮะเนี่ยผมไปซื้อไอทีสแควร์ซื้อของเขาหน่อยเรียบร้อยแล้วครับก็พี่จะใส่เอาสมุนไพรครับใส่ผักชีลาวลงไปครับไม่เยอะมากเดี๋ยวมันกลิ่นจะแรงครับแล้วก็ใส่โหระพาแล้วปิดไฟเลยเอาอย่างนี้แล้วกันใกล้เสร็จเต็มทีแล้วเดี๋ยวให้น้องนิวเดี๋ยวไปนั่งรอที่โต๊ะอาหารแบบพี่พิเศษได้ครับโอเคนะได้เลยครับพี่ได้นิวพี่จะทำเต็มที่นะพี่สัญญาครับผมไปล้างรอเลยนิวเชิญครับล้างมือเหรอครับล้างมือครับผมโอเคครับจังหวะนี้บุ๊กกำลังทำครีมผมทอดมันเลยนะอุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะของฟ้าใช่ไหมชิมอีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่ใจอร่อยมากอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะแหมตอนนี้นะคะบุ๊กก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วของอาร์ตก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยแค่เอาเส้นเนี่ยลงไปผัดขึ้นมาแล้วเอาปูนี่ของบุ๊กวางก็เสร็จแล้วส่วนของอาร์ตเนี่ยก็ใกล้เสร็จเต็มทีเผือกเสร็จเลยโอเคเผือกมันเสร็จแล้วโอเคงั้นไปกันเลยดีกว่าค่ะไปครับคุณนิวรออยู่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทั้ง2เชฟกุ๊กของเราก็ทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝ่ายบุโกะเลือกทำเมนูพาสต้าปูนิ่มซอสครีมโดยเริ่มจากการนำปูนิ่มชั้นเลิศไปคลุกเคล้ากับแป้งสาลีที่ผสมกับเกลือและผงปาปริก้าไว้ทอดลงในกระทะน้ำมันไฟปานกลางจนเหลืองกรอบทานคู่กับซอสครีมสูตรเข้มข้นและเส้นพาสต้าที่ลวกจนนุ่มกำลังดีแล้วโรยด้วยไข่กุ้งรสเลิศเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยถือว่าเป็นเมนูที่สร้างสรรค์และชวนน่ารับประทานมากเลยทีเดียวล่ะครับส่วนฝ่ายอาร์ตเลือกทำเมนูขาปูกรอบซอสบาร์บีคิวโดยเริ่มจากการทำขาปูกรอบคลุกเกล็ดขนมปังกับผักชีลาวและผิวมะนาวเหลืองไว้จากนั้นนำขาปูอลาสก้าตัวโตๆที่ตัดเปลือกออกแล้วมาชุบกับแป้งสาลีตามด้วยไข่ไก่ที่ผสมกับนมจากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังที่ผสมไว้แล้วนำขาปูลงทอดด้วยไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบตามด้วยนำมันเทศที่หั่นไว้ลงทอดจนกรอบโรยด้วยเกลือและพริกไทยทานคู่กับซอสบาร์บีคิวสุดเผ็ดร้อนเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะครูซิโน่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากอิตาลีค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นเตาไฟฟ้าเตาอบลมร้อนเครื่องปิ้งเครื่องชงกาแฟกระทะหม้อมีช้อนซ่อมได้ว่าครบทุกอย่างสำหรับครัวจริงๆนะครับหาซื้อได้ที่ Index Living Mall ครับคุณผู้ชมครับเชฟบุ๊กหรือกุ๊กอาร์ตใครจะทำเมนูได้ถูกใจหนุ่มนิวมากที่สุดต้องติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าครับกับช่วงครัวแตกแขกไม่รักนะครับไม่เลยน้องนิวทำเลยนะครับเออกำลังโตเราอ่ะผมหมดกันกล้ามเนื้อตบได้ปูอีกทีอร่อยเหมือนกันครับผมเนื้อปูดีมากครับผมเนื้อปูดีมากมีคำว่ามากนะฮะเนื้อปูดีมากครับผมและ The Winner วันนี้ได้แก่สนับสนุนโดยคูซิโน่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากอิตาลีมีจำหน่ายที่ Index Living Mall ทั้ง21สาขาทั่วประเทศเอาล่ะถึงเวลาที่น้องนิวจะต้องลองชิมฝีมือของเราทั้งสองคนแล้วครับอันไหนก่อนดีครับเมนูอีกสักครั้งของพี่นะครับเอาปูนิ่มมาทำเป็นพาสต้าปูนิ่มซอสครีมลองชิมดูก่อนได้เลยชิมเลยชอบกินทั้งเส้นครีมลงครีมลงครีมแล้วก็ทานปูนิ่มไปด้วยเพราะต้องทานพร้อมกันถึงจะอร่อยนะครับผมได้เลยได้เลยดูเย็นๆแห้งๆไม่รู้เนาะนี่บอกตัวเองค่ะป่านเนี่ยแป้งเย็นกรอบแห้งหมดแล้วมั้งอยากกินแท้ด้วยเลยอ่ะหิวเหรอคะหรือว่าอะไรเชียวกันไม่ขาดครับกันไม่ขาดนะครับได้เลยนี่ทำเลยนะครับเออกำลังโตเราอ่ะหมดกันกล้ามเนื้ออยากให้กินอีกเลยคำเดียวเมื่อกี้นี่ 3,500 แคลนะฮะคำเดียวเลยดูเยอะไปนิดนึงครับผมได้ปูอีกทีเอาที่ไปทิ้งเลยไหมฮะขนาดนี้แล้วเนี่ยมาครับชิมไปแล้วไม่อร่อยหรอกนิวยืนยันเลยว่าในใจนิวคงบอกว่าไม่อร่อยอันนี้ครับ
ขาปูกรอบซอสบาร์บีคิวกินของอร่อยไว้แล้วก็ลองมากินของไม่อร่อยดูบ้างอยากให้ลองอยากให้ลองยังครับอันนี้นะครับฮะซอสนี่นะครับบาร์บีคิวครับผมโอ้โหกัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงอ่ะโตปูมีความฟีดอยู่นะมันแบบฟีดน้ำแข็งมาโน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 นิวก็เห็นว่าพี่ทอดฮะใช่เดี๋ยวจะทำครับเออถ้ามันดีอยู่แล้วมันไม่ต้องก็ได้เออนะครับถ้ากินมันคุณประมาเออควรควรราคาล่วงนะกินไปเถอะไหนก็ทำมาละมันม่วงโอ้โหนิ่มยวบยาบไม่กรอบเลยกินมันต้มก็ได้นะกินต้มมันเป็นไงบ้างซังมีสำหรับจานแรกนะครับพาสต้าปูนิ่มนะครับผมก็ซอสครีมซอสครีมอร่อยมากครับผมแล้วก็ซอสครีมครีมอร่อยมากครับผมทำเต็มที่เลยนะปูนิ่มก็มีรสชาติอร่อยจากตอนแรกที่ซอสครีมอาจจะกลมกล่อมอยู่แล้วได้ปูนิ่มเข้าไปมันเพิ่มรสเค็มเข้าไปนิดๆครับผมก็เลยลงตัวครับผมพี่ตั้งใจทำให้นิวกินพูนครับส่วนคาปูลาสก้าซอสผมระแวงกันหมดแล้วครับเนี่ยซอสบาร์บีคิวฝั่งนู้นดีซอสบาร์บีคิวอร่อยเหมือนกันครับผมเนื้อปูดีมากครับผมเนื้อปูดีมากมีคำว่ามากนะฮะโอเคเนื้อปูดีมากครับผมแล้วก็ทอดกลางดีไม่ไหม้ครับไม่ไหม้นะฮะไม่ไหม้ครับไม่ไหม้ไม่ไหม้เลยครับไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้กินนะเขากินบอกว่าไม่ไหม้คือไม่ไหม้มันไม่ดำเหลืองเหลืองอร่ามเหลืองเหมือนอะไรเหมือนทองเหมือนทองอ่ะไม่ใช่เหมือนขี้ครับพี่โอเคครับผมแล้วก็จิ้มกับซอสบาร์บีคิวแล้วรสชาติเพิ่มรสชาติขึ้นมาขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับเอาล่ะฟังแบบนี้แล้วก็เป็นกลางๆก็ไม่สามารถจะตัดสินได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตัดสินกันเลยดีกว่าครับช่วงนี้เลยครัวตาแขกไม่รักครับครัวตาแขกไม่รักมาแล้วครับช่วงนี้ครับช่วงครัวตาแขกไม่รักช่วงนี้เราจะทราบแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้แพ้และผู้ชนะย้ำเมนูกันอีกสักครั้งหนึ่งของพวกโกดนะครับเป็นพาสต้าปูนิ่มซอสครีมค่ะของอาร์ตเป็นขาปูกรอบซอสบาร์บีคิวครับข้ามิวพร้อมแล้วนี่อย่าลืมด้านหน้า19ครับผมและ The Winner วันนี้ได้แก่ผมบอกก่อนได้ไหมว่าเป็นเลือกตามรสชาติจริงๆร้านที่ผมชอบนะครับผมแล้วก็เป็นรสชาติที่ผมชอบว่าอร่อยกว่านะครับผมในวันนี้นะครับพ่อโปรดพ่อชอบรสชาติแบบไหนคุณชอบรสชาติแบบไหนครับแบบนี้ครับผมแบบนี้เลยครับแบบนี้ครับเปิดสีชอบของทอดไหมครับผมยังไม่เห็นด้วยชอบของทอดไหมครับผมอาจจะเห็นแล้วมันจะท้าแตกเลยนะพาสต้าปูนิ่มซอสครีมเย้เย้ถามนิวดีกว่านะครับว่าทำไมถึงเป็นพาสต้าปูนิ่มซอสครีมอ่ะอาร์ตไม่อย่างนั้นสิคะครับคุณที่เวลาฉันโดนคุณมีความสุขผมไม่เคยมีความสุขเวลาใครโดนคือต้องบอกกันเป็นรสชาติที่ผมชอบเป็นสไตล์อาหารที่ผมชอบอยู่แล้วผมชอบอาหารอิตาเลียนนะครับผมชอบกินสปาเกตตี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วดีแล้วซอสครีมเนี่ยเป็นซอสที่โปรดเหมือนกันโปรดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นเมนูที่ชอบอยู่แล้วถูกใจอยู่แล้วแล้วพอเป็นซอสครีมแบบซอสครีมเนี่ยบางทีบางคนบอกว่าเลี่ยนแต่พอมีปูนิ่มที่มีรสชาติค่อนข้างจะเค็มนิดนึงเข้าไปเนี่ยมันลงตัวผมชอบครับผมว้าเอาเมนูไหนดีคะน้องเมลเอาตามใจผมนะผมเป็นคนชอบเลขคู่งั้นเอาเลขอะไรครับมีเลขเดียว2ครับผมอันนี้ทีมงานบอกไม่ได้บอกผมชอบเลขคู่จริงหมายเลข3ก่อนเอาหมายเลข3ก็ได้อ่ะอ๋อทำงี้ทีมงานบอก3เอา3ป่ะเอาเบอร์1อ่ะก็ทีมงานบอก3ผมชอบเลขคู่ก็เลยเลือก2เอาเบอร์1เอาเบอร์1เอาเบอร์1เหรอเบอร์1อ่ะงี้เอาเบอร์อะไรทีมงานเขาบอก1อ่ะงั้นเปิดก่อนนะเบอร์ที่น้องไม่เลือกคือน้องจะเลือกเบอร์ไหนน้องเอาตอนนี้คิดอยู่ไม่1ก็2อ่ะเปิด3ก่อนก็ได้เอาเปิด3ก่อนแมงสาบอยู่3นั่นแหละงั้นน้องเลือกเอาเลยเอาเบอร์ไหนเบอร์เดิมครับเบอร์2ครับผมพี่เปิดเบอร์1ก่อน
เบอร์หนึ่งที่น้องนิวไม่ได้ก็คืออับเหลือเบอร์หนึ่งที่ทีมงานบอกไหมเอาเบอร์หนึ่งไม่ล่ะเบอร์หนึ่งไหมที่ทีมงานบอกเอาพอดีอ่ะทีมงานบอกทีมงานบอกเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก่อนเบอร์หนึ่งน่ารักเอาตามพี่นิวเบอร์สองตามพี่นิวเบอร์สองถึงไม่ล่ะคนอาร์ตอ่ะผมบอกแล้วตามใจผมดีสุดแล้วนะเบอร์นี้ขอเบอร์หนึ่งได้ไหมเฮ้ยได้ป่ะขอได้ไหมผมขอเบอร์หนึ่งเหรอได้ไหมพี่ต้องให้นิวใช่ไหมหรือพี่จะเอาเบอร์สามเออให้เลือกเอานิวขนาดนี้นิวเอาเสือลงมาใส่พี่เลยดีกว่าอ่ะงานหน้าน้องนิวเลือกเบอร์สองครับเบอร์สองที่น้องนิวเลือกก็คือก็อะไรยังไม่เลือกเลยกลัวไปได้และเบอร์สองนะย้ายเห็นเบอร์สองย้ายเห็นว่าดึงเบอร์อื่นนะเปิดเลยคันหนึ่งสองสามอันข้างล่างดิฮะโอ้ยขนลุกทุกทีเลยผมบอกแล้วให้เอาเบอร์3ไม่เอาเบอร์3เฮ้ยทำไมมันเปิดพร้อมกัน2เบอร์มันพังเลยฮะมันพังรอมาเลยนะรั่วอ๋อไปดูเทปวันนี้ No นิวเป็นคนดึงอันหนึ่งโน่ไม่แล้วทำไมล่ะทุกคนต้องคิดว่ากูเป็นคนดึงล่ะไม่แล้วต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากน้องนิวค่ะครับเอาเรื่องปรับผลงานหน่อยครับผมก็ฝากภาพยนตร์นะครับมลสมโดยพทมนะครับ23กคมลพบคุณฝากนี้คุณไม่เขียนมาเลยดีกว่าครับผมอันนี้พี่โตวัฒนมิตรฝากมาครับเอาเหรอฮะมลสมมลเลิฟ 100,000 อ๋อโดยพทมพันธมิตร23กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ23กรกฎาคมครับต้องรอเข้าไปดูกันนะครับวันนี้เนี่ยเวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับกลับมาเจอกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์ 10:00 นทาง GM 25กับรายการเชฟบุ๊กคุกอาร์ตค่ะครับผมนี่เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายยังมีอีกหลายเทปนะถ้าดึงเบอร์อื่นเนี่ยครั้งหน้าผมดึง3เบอร์นั่นเปิดในกัน1 2 3แน่ใจว่าคุณไม่ได้ดึงไปดูย้อนหลังป่ะผมจะเปิดเบอร์3ให้พี่แล้วไงอ้าวนี่ผมต้องเชื่อใครเนี่ยนี่เบอร์3ก็แล้วแต่อาละกัน